ครับเรามาอยู่กันกับเจ้า Lenovo A6 Note นะครับแล้วมาดูกล่องกันก่อนนะครับด้านหน้ากล่องจะเขียนว่า Lenovo A6 Note กล่องจะเป็นสีม่วงนะครับได้สีม่วงเข้มไปถึงสีม่วงอ่อนด้านหลังก็จะเป็นกล่องสีฟ้านะครับแล้วก็มีสกรีนว่า Motorola นะครับก็คือเป็นดีไซน์ by Motorola นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องให้ดูนะครับว่าข้างในจะมีอะไรมาให้เราบ้างเปิดกล่องออกมาก็จะเจอกับกล่องอีกอันนึงนะครับเป็นกล่องเล็กสีดำจะสกรีนว่า Design by Lenovo นะตัวนี้จะเป็นกล่องคู่มือนะครับ Quick Start Guide แล้วก็เป็นเคสนะครับเป็นเคสซิลิโคนมาให้แล้วก็มีเข็มจิ้มซิมนะครับ3อย่างแล้วก็จะเจอกับตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวตัวเครื่องวางไว้ก่อนดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับแล้วก็จะด้านล่างนะครับก็จะมีแอดปเตอร์แล้วก็สายชาร์จนะครับสายชาร์จจะเป็นไมโคร USB นะครับส่วนแอดปเตอร์นี่เป็น5โวลต์2แอมป์นะครับผม10วัตต์5โวลต์2แอมป์นะครับแล้วก็หมดแล้วนะครับเรามาดูตัวเครื่องกันมาดูสเปคที่ด้านหน้าซองกันก่อนนะครับแบตเตอรี่ 4,000 มิลลิแอมป์จอเป็น 6.09 นิ้ว Water Drop นะครับเป็นหยดน้ำกล้องคู่นะครับกล้องคู่13ล้านพิกเซลกับ2ล้านพิกเซล Octa Core Processor มี Fingerprint นะครับสแกนลายนิ้วมือแล้วก็เป็น2ซิมบวก1การ์ดสล็อตครับตัวเครื่องจะเป็นสีดำเงาครับด้านหลังดำเงากล้องคู่นะครับแล้วก็ไฟแฟลชตรงนี้เป็นสแกนลายนิ้วมือนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับจะมีสกรีนแบรนด์ Lenovo มาครับด้านล่างเครื่องนะครับด้านข้างเครื่องจะเป็นปุ่มล็อกนะครับแล้วก็เป็นปุ่มวอลุ่มอัพดาวน์ส่วนด้านซ้ายจะเป็นถาดซิมอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะจิ้มถาดซิมให้ดูนะครับว่าหน้าตามันจะเป็นแบบไหนถาดซิมจะเป็นแบบทริปเปิลสล็อตนะครับใส่ได้ซิม1ซิม2แล้วก็ไมโคร SD การ์ดเลยนะซิม1อยู่ตรงกลางนะครับซิม2แล้วก็ SD การ์ดอยู่ตรงนี้ด้านล่างเครื่องนะครับด้านล่างเครื่องจะมีรูลำโพงนะครับแล้วก็เป็นที่เสียบสายชาร์จนะครับแล้วก็ด้านบนจะมีลำโพงสำหรับไว้คุยโทรศัพท์ด้วยอยู่บนขอบจอแล้วก็จะมีไมโครโฟนนะครับด้านบนไมโครโฟนด้านบนแล้วก็เป็นรู 3.5 มิลนะครับสำหรับเสียบหูฟังแต่ว่าเครื่องไม่ได้แถมหูฟังให้นะครับต้องหาหูฟังเองโอเคเดี๋ยวไปเปิดเครื่องให้ดูกันเดี๋ยวตรงนี้เราเรียกเป็นภาษาไทยนะครับเราก็มาถึงหน้าจอของเจ้า Lenovo A6 Note แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูสเปคเครื่องกันก่อนอันนี้นะครับจะเป็นสเปคเครื่อง RAM 3 GB ROM 32 เวอร์ชันของ Android เป็น Android 9นะครับก็จะมีเลข EMI บอกด้วยนะ A6 Note เดี๋ยวเรามาดูพื้นที่นะครับทั้งหมด 32 GB เนี่ยเปิดเครื่องใหม่มาเนี่ยเราจะถูกใช้ไป 6.77 นะครับนี่เลยยังไม่ได้โหลดอะไรเพิ่มก็จะเหลือถูกกินไปแล้วนะครับ 6.77 เหลืออยู่20กว่า
ตัว Wi-Fi นะครับรองรับ Wi-Fi 5G ด้วยนะครับผมแล้วก็ 2.4G ได้ทั้ง2คลื่นเดี๋ยวเราไปดูโหมดกล้องกันต่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูความละเอียดกล้องกันนะครับตั้งได้3ระดับก็คือเป็น13ล้านพิกเซลอัตรา4ต่อ3 9ล้าน16ต่อ9แล้วก็10ล้าน1ต่อ1นะครับใส่ลายน้ำได้ด้วยนะครับเลือกอัตราบิตเรทได้ด้วยนะครับของการถ่ายวิดีโอสูงกลางต่ำนะฮะตั้งไว้กลางก่อนภาพถ่ายก็จะมีโหมดภาพถ่ายโหมดสวยงามนะครับน่าจะเป็นโหมดบิวตี้สำหรับผู้หญิงน่าจะชอบแล้วก็โหมดพอร์เทรตนะครับเบอร์หลังนั่นเองละลายน้ำนะครับเดี๋ยวผมจะลองถ่ายให้ดูนี่นะครับละลายหลังก็ใช้ได้นะครับไม่ได้เลวร้ายแล้วเรามาดูกล้องหน้ากันกล้องหน้าจะปรับความละเอียดกล้องไม่ได้นะครับได้ที่5ล้านอย่างเดียวอัตรา4ต่อ3นะครับสามารถถ่ายลายน้ำได้นะครับกล้องหน้าเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอกันต่อนะครับวิดีโอดูเซตติ้งก่อนนะครับวิดีโอกล้องหน้านะครับปรับได้2ระดับเป็น 1080p กับ 720p นะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบถ่ายวิดีโอให้ดูสวัสดีครับอันนี้เป็นการถ่ายวิดีโอกล้องหน้าของ Lenovo A6 Note นะครับทดสอบ1 2 3 4วิดีโอกล้องหน้านะครับก็ประมาณนี้เสียงที่ได้ยินก็เป็นเสียงที่ผมปรับสุดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอกล้องหลังต่อเดี๋ยวผมถ่ายวิดีโอกล้องหลังให้ดูนะครับทดสอบการถ่ายวิดีโอกล้องหลังของ Lenovo A6 Note นะครับผมทดสอบ1 2 3 4ทดสอบการถ่ายวิดีโอกล้องหลังของ Lenovo A6 Note นะครับผมสอบ1 2 3 4ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโอกล้องหลังนะครับเดี๋ยวผมจะลองเชื่อม Wi-Fi แล้วก็เดี๋ยวจะเข้า YouTube ลองดู YouTube กันนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับวันนี้ผมมารีวิวกับ1สินค้าเช่นเคยนะครับก็มารีวิวทุกทีเลยเนาะลำโพงนะครับตรงนี้เป็นลำโพงอันเดียวนะครับอันนี้เป็นหลอกเฉยๆ SSD นะครับจากทางสินค้าเช่นเคยนะครับก็มารีวิวทุกทีเลยเนาะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าตัว SSD นะครับจากทางทีมกรุ๊ปนะครับเป็น SSD SATA 6GB นะครับในความจุ 512GB นะครับผมในรุ่น GX2 นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันดูนะครับว่าข้างในเขามีอะไรมาให้บ้างนอกจากตัว SSD แล้วนะครับนะครับแล้วก็มาอยู่กันกับตัวทีมกรุ๊ป GX2 ครับเดี๋ยวผมจะแกะกล่องให้ดูกันก่อนนะครับว่านอกจากตัว LED แล้วมันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูสปีดกันก่อนสปีดนะครับจะเป็น read 530 MB/s นะครับแล้วก็ write 480 MB/s นะครับโอเคแกะกล่องกันใน YouTube ดูได้ความละเอียดสูงสุด 720p 60 เฟรมนะครับนะครับก็แกะเจ้าตัว LED ทีม
อกจากตัว LED เลยนะครับด้านบนนะครับเขาจะติดสติ๊กเกอร์มาเป็นก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่จะซื้อเจ้า Lenovo A6 Note ไปดู YouTube ดูหนังฟังเพลงนะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปแกะกล่องแล้วก็รีวิว Lenovo A6 Note ที่เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมได้ข้อสังเกต 2-3 ข้อนะครับหลังจากที่รีวิวเมื่อกี้นะฮะก็การถ่ายวิดีโอนะครับตัวกล้องหน้านะครับหน้ามีความลื่นไหลมากกว่ากล้องหลังนะครับกล้องหลังจะมีความกระตุกนิดๆส่วนเรื่องภาพนิ่งก็ใช้ได้นะครับไม่ได้แย่มากส่วนแบตเตอรี่ 4,000 นี่ต้องลองไปชาร์จดูก่อนนะครับชาร์จเต็มแล้วก็ลองใช้งานดูนะครับแต่ก็น่าจะได้ทั้งวันนั่นแหละ 4,000 มิลลิแอมนะครับย้ำอีกทีนะครับสเปคตัวนี้จะเป็นแรม 3 กิกรอม 32 กิกนะครับมี2 สีสีดำสีน้ำเงินนะครับตัวที่ผมรีวิวเป็นสีดำนะครับโอเคก็สำหรับคลิปรีวิว Lenovo A6 Note ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ